โอ้โหนี่มันหยาบหนักเลยนะครับจะปูได้จริงๆไหมเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าพื้นปูนหยาบๆแบบนี้เราสามารถปูกระเบื้องยางทับได้เลยโดยที่ไม่ต้องเตรียมผิวสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมเราทำเคาน์เตอร์ครัวกันอยู่ใช่ไหมครับติดตั้งซิงค์ล้างจานแล้วก็เตาแก๊สนะครับทำเองทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่จบครับเพราะว่ายังเหลือท็อปด้านหน้าฝาด้านหน้าที่เราจะต้องทำต่อเนื่องกันนะผมขอพักไว้ก่อนสัปดาห์นึงนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยรับรองว่าเสร็จแน่นอนครับส่วนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมอยากจะมาแก้ไขตรงพื้นห้องซักผ้าผมสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันเป็นพื้นปูนหยาบครับที่ผมไม่สามารถเอาวัสดุอะไรมาปูได้นะต้องทำการปรับพื้นก่อนหมดเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าขี้เกียจมากๆผมก็เลยเอาตัวแผ่นยางรองพื้นสำหรับฟิตเนสนะครับมาปูแทนแต่จากปัญหาช่วงใช้งานที่ผ่านมาครับไอแผ่นตัวรองฟิตเนสเนี่ยมันควรจะอยู่บนพื้นแห้งครับปรากฏว่าพอมันมาอยู่ในโซนที่เป็นห้องซักผ้าเนี่ยพอเวลามีน้ำลงไปนะครับน้ำมันไหลลงไปในร่องโฟมครับแล้วก็เกิดขังอยู่ด้านล่างครับแล้วไม่สามารถระบายออกได้นะครับมันจึงเกิดเชื้อราครับดังนั้นวันนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนวัสดุปูพื้นในห้องซักผ้าทำการแก้ไขสักหน่อยนะครับและแน่นอนครับว่าจะต้องไม่ยากครับเพราะว่าวัสดุที่ผมใช้วันนี้ครับจะเป็นกระเบื้องยางแต่เอ๊ะหลายคนก็สงสัยว่ากระเบื้องยางเนี่ยจะมาปูพื้นหยาบโดยไม่ปรับพื้นได้ยังไงได้แน่นอนครับเพราะวันนี้ผมจะใช้กระเบื้องยาง SPC มาดูกันแค่นี้เองครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเองได้ครับโอ้โหฝีมือนี่คือห้องซักผ้าที่ผมทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามันแห้งๆก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็นี่คือเป็นพื้นแบบฟิตเนสนะครับที่เป็นยางเปล่าๆนะครับเราก็ปูไว้นะครับเพราะว่าเราเห็นเป็นยางนะน้ำมันก็ไม่มีปัญหาครับแต่พอน้ำมันหกเยอะๆเนี่ยน้ำมันซึมลงไปด้านข้างครับเนี่ยนี่นะนี่ลงไปข้างล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็พอเก็บไปนานๆเพื่อนๆจะเห็นครับว่าเห็นไหมมันเป็นเชื้อราอยู่ด้านล่างแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ดีแล้วนะมันจะเป็นการเก็บเชื้อราไว้ในบ้านเราครับแล้วพื้นปูนหยาบแบบนี้นะมันจะเอากระเบื้องยางมาปูได้ยังไงนะครับปกติเนี่ยเราต้องปรับพื้นนะครับจะเอาซีเมนต์บอร์ดมาปูหรือปรับพื้นยังไงก็ได้นะครับขัดมันให้พื้นมันเรียบก่อนแล้วถึงจะปูกระเบื้องยางได้นะครับหรือปูพื้นอื่นๆใช่ไหมหรือไม่งั้นเราก็ต้องปูกระเบื้องไปเลยแต่ผมเนี่ยไม่ชอบกระเบื้องครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องพามาเลือกหาวัสดุปูพื้นกันก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าช่วงปกติเนี่ยอาจจะไปเดินซื้อตามห้างหรือว่าร้านวัสดุก่อสร้างนะครับแต่บอกเลยครับเคยไปเดินแล้วนะเลือกยากมากเพราะร้านมันใหญ่ครับเดี๋ยวนี้สะดวกสบายครับโดยเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้นะครับเราสามารถซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์ได้ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งวัสดุปูพื้นครับกับเว็บ knock.com ครับอย่างแรกก็มาดูในเว็บไซต์ knock.com นะครับเราสามารถสั่งซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของแต่งบ้านต่างๆได้จากเว็บไซต์นี้ครับในหมวดพื้นเนี่ยมีหลายอย่างนะครับวันนี้ผมจะเลือกพื้น SPC ซึ่งพื้น SPC เนี่ยมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับวันนี้ผมจะเลือกรุ่นที่ถูกที่สุดแล้วกันนะครับที่นี่เนี่ยจัดส่งตัวอย่างฟรีครับผมเลือกสั่งตัวอย่างมา2รุ่นนะครับระหว่างกิมมิกกับพาซาดีน่าซึ่งต้องการเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูครับส่วนการสั่งจริงเนี่ยเราต้องใช้กี่กล่องเว็บไซต์สามารถคำนวณได้ครับเพียงเราใส่พื้นที่ของเราเป็นตารางเมตรลงไปในช่องนี้อย่างของผมเนี่ย 1.96 ตารางเมตรครับคือใช้1กล่องครับรวมเป็นเงิน966บาทครับซึ่ง1กล่องเนี่ยสามารถปูได้ 2.69 ตารางเมตรครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น5ตารางเมตรเนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะต้องใช้3กล่องครับก็คำนวณยอดเงินให้ใหม่เลยเลือกสินค้าจนพอใจแล้วกดล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็เข้ามาสู่ส่วนการชำระเงินเลือกการจัดส่งจากบริษัทและราคาที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็มาตรวจสอบยอดอีกครั้งนึงของผมเนี่ยค่าจัดส่งอุดรธานีแค่150บาทเท่านั้นเองครับสั่งซื้อง่ายๆได้ของตัวอย่างฟรีมีรับประกันด้วยนะครับแล้วก็มาตรวจดูส่วนลดต่างๆนะครับที่หน้าเว็บหลักนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้สินค้าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องไฟฟ้านะครับหรือของแต่งบ้านก็เข้ามาเลือกซื้อได้ที่ knock.com เลยนะครับและตอนนี้นะครับของตัวอย่างก็ส่งมาถึงผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าบางครั้งเนี่ยช่างที่มาทำงานบ้านเราก่อสร้างหรือแม้กระทั่งตัวเราเองตัวผมเองนะก็ตามไม่ทันนะครับวัสดุอะไรออกใหม่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เปิดเว็บไซต์หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามีวัสดุอะไรออกมาใหม่และตอบสนองความต้องการของเราได้บ้าง นะครับซึ่งวัสดุใหม่ๆเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราง่ายมากขึ้นครับอ่ะให้ดูก่อนนะอันนี้คือของเก่านะให้ดูของเก่านี่คือกระเบื้องยางนะครับที่ผมเคยติดตั้งในบ้านนะครับที่ผมต้องมาเก็บพื้นนะทำการขัดพื้นก่อนโป๊ะรอยเส้นต่างๆที่มันปูกระเบื้องไว้นะครับเพื่อเอากระเบื้องยางซึ่งมันบางมากๆนะครับแบบนี้มีขายทั่วไปนะครับหาซื้อได้นะซึ่งราคาก็ตกตารางเมตรนึง
200นะครับ100กว่าบาท200กว่าบาทเหมือนกันนะครับบางๆแบบนี้นะ2มิล 2.5 มิลนะครับอันนี้คือแบบธรรมดาเนาะทีเนี้ยตัวที่ผมสั่งมาจากเว็บน็อกๆนะครับก็จะมี2แบบแบบนี้นะครับแบบแรกก็ที่บอกไปนะว่ารุ่นนี้นะครับพาซาเดน่านะสังเกตว่าดูความหนาเปรียบเทียบกับกระเบื้องยางแบบธรรมดาอ่ะให้ดูนะครับเห็นไหมเห็นความหนาไหมคือมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมาถึงก็โค้งเลยเนาะแต่ตัวเนี้ยถ้าพื้นของเพื่อนๆนะครับจริงๆแล้วขัดหยาบมานะก็ปูได้เลยเนาะไม่ต้องทำการเก็บพื้นให้เสียเวลานะครับแล้วก็ระบบนะครับเขาเรียกว่าคลิกล็อกนะครับคลิกล็อกคือการเกี่ยวติดกันเนาะแค่นี้เองนะนี่คือเป็นคนละลายแต่ว่ายี่ห้อเดียวกันขนาดเท่ากันนะครับเราใส่เข้าไปนะปึ๊บเห็นแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมต่อเลยเรียบร้อยนะครับแล้วที่สำคัญนี่เห็นไหมรอยต่อไม่มีเลยครับเนียนกิ๊บเลยนะนี่คือคนละแผ่นนะอ่ะหักให้ดูนี่ครับแกะง่ายๆแบบนี้เลยนะแต่เวลามันอยู่ที่พื้นครับมันก็จะติดนะเราก็ติดตั้งง่ายนะครับผมให้เพื่อนๆเทียบราคาแบบนี้นะครับว่าถ้าใช้แบบนี้ราคาตารางเมตรนึงประมาณ350กว่าบาทนะครับกับแบบนี้อย่างตัวนี้เนี่ยเราต้องทำการปรับพื้นนะครับปูซีเมนต์บอร์ดก็ได้นะหรือว่าจะทำการขุดรอยยาแนวอะไรต่างๆก่อนนะครับซึ่งก็ใช้เวลาเยอะเนาะแบบนี้นี่คือซื้อมาปุ๊บนะครับเราสามารถปูได้เลยนะอันนี้คือพาซาเดน่านะที่จะให้ดูอีกตัวนะครับที่ผมเลือกแล้วก็สั่งมาแล้วคือตัวนี้นะครับที่ผมจะเอามาใช้นั่นก็คือตัวกิมมิกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะก็มีลายให้หลายสีหลายลายนะครับสังเกตเนื้อไหมเนื้ออยากจะให้จับจังเลยเหมือนไม้จริงมากนะครับนี่เหมือนกันนะนี่ก็เหมือนไม้จริงมากเห็นไหมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเป็นกิมมิคเท็กเจอร์จะลึกหน่อยนะครับสัมผัสคือมีความขรุขระเนี่ยให้ดูเนี่ยเห็นไหมมันมีความขรุขระของเนื้อไม้มากกว่านะครับหนา5มิลนะครับที่สำคัญคือนี่เพิ่มเท็กเจอร์ยางรองมาเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งสำหรับคนที่เป็นพื้นหยาบแบบบ้านผมมีนะก็สามารถปูได้นะครับที่สำคัญคือต่อสนิทครับแล้วก็กันน้ำด้วยหลายคนสงสัยนะครับว่าอย่างนี้น้ำมันจะซึมลงรอยต่อไหมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับสำหรับน้ำว่าซึมลงรอยต่อไหมเยอะต้องมีบ้างแต่เอาแบบปกตินะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะผมเปิดน้ำไปอย่างนี้นะครับปล่อยน้ำใส่ไปเลยนะครับสังเกตไหมว่าตรงรอยต่อเนี่ยนี่ครับมาดูครับนี่มาจากข้างนะเห็นไหมน้ำไม่มีผ่านรอยต่อเข้ามาเลยนะครับรอยต่อแห้งสนิทเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือตัวปีกข้างบนเนี่ยเขาทำมาดีไซน์มานะครับเพื่อกันน้ำซึมลงไปด้านล่างได้ด้วยตอนนี้ครับเราก็ต้องรื้อพื้นเก่าออกก่อนนะครับนี่ครับคืออยากให้เพื่อนๆดูครับว่าพื้นของผมนะครับที่รื้อออกมาแล้วเนี่ยครับมันหยาบมากนะคือมันเป็นพื้นที่ไม่ใช่ว่าขัดหยาบนะครับเป็นพื้นที่มันเทไว้แล้วมันไม่ได้ขัดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับมันหยาบสุดๆเลยนะครับคือถ้าพื้นแบบนี้ปูได้นะผมจะบอกพื้นแบบไหนก็ปูได้ทั้งงานนะครับแล้วนี่ก็คือตัวกระเบื้อง SPC ที่อยู่ในกล่องนะครับตัวชิ้นหนึ่งก็จะยาวประมาณเมตร20นะครับแล้วก็กว้างอยู่ที่ประมาณ18เซนนะครับมีคลิกล็อกนะครับทุกด้านโอเคตึ๊บนะครับนี่ครับก็จะมีคลิกล็อกทุกด้านนะครับนะครับใช้แค่ไม้บรรทัดกับคัตเตอร์แค่นั้นเองนะครับง่ายๆครับผมใช้ฟุตเหล็กนะครับเพื่อความแม่นยำนิดนึงแค่นั้นเองนะส่วนเพื่อนๆนะครับถ้ารู้สึกว่างานติดตั้งมันยุ่งยากเกินไปเนี่ยทางน็อกๆเนี่ยเขามีบริการติดตั้งด้วยนะครับต้องบอกตรงๆนะครับว่าวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะที่ผมลองใช้กระเบื้องยางแบบคลิกล็อกครับสังเกตว่าเห็นไหมสเปซมันเหลือเยอะมากเลยนะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆครับเวลาที่เพื่อนๆติดกระเบื้องคลิกล็อกนะครับให้เราวางแนวนะครับจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็จากบนลงล่างนะครับโดยเริ่มจากฝั่งซ้ายของกำแพงก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราต่อเนี่ยครับเราจะต้องงัดลายทางซ้ายก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมจะต่อให้ดูนะอันนี้คือผมวางชิ้นซ้ายแล้วใช่ไหมแล้วมันก็จะเหลือตรงนี้หน่อยหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะเอาชิ้นเศษนะครับซึ่งชิ้นเศษเนี่ยมันจะจบแค่ทางขวาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยชิ้นนี้เราก็ต้องตัดทิ้งนะซึ่งเราจะวัดนะครับตามช่องตำแหน่งนี้นะครับผมก็จะกลับด้านนะครับแล้วก็วางลงไปอย่างนี้นะจากนั้นครับเราก็สามารถเอาตรงนี้ครับมาคลิกล็อกได้เลยฮะนี่นะครับถ้าเราคลิกถูกล่องนะครับจะสังเกตว่ารอยต่อเนี่ยจะเนียบสนิทมากๆเลยนะครับเพราะว่าระบบคลิกล็อกเนี่ยเขาจะบังคับทางอยู่แล้วนะครับให้มันสนิทกันทีนี้ครับถ้าบางคนนะครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถเอามือหักได้นะครับก็ให้ใช้ครีมนะครับจับบีบไว้นะครับแล้วก็หักได้เลยนะนี่ครับก็ได้เหมือนกันครับนี่ครับเห็นไหมโอเคเล็กๆ ก็หักได้แล้วเราก็ถ้าเราตัดได้ทรงนะครับแล้วเริ่มชินกับการต่อกระเบื้องคลิกล็อกครับเราก็ต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ
แล้วก็สุดท้ายนะครับตอนจบขอบประตูด้านนอกนะครับเราก็จะตัดขอบทิ้งครับการตัดขอบทิ้งเราก็จะตัดคลิกล็อกออกตัดคลิกล็อกตรงปลายทิ้งนะครับตัดเป็นแนวยาวนะนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ครีมหักตามแนวยาวได้เลยครับนี่ครับเราก็ได้ตรงฝั่งที่จะจบแล้วถ้าใครอยากให้เรียบร้อยก็อาจจะคัตเตอร์แต่งๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราหักไม่ตรงมันจะไม่เรียบร้อยแต่จริงๆอ่ะเขามีตัวจบคิ้วยางนะแต่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับก็ใช้ตัวจบคิ้วก็ได้นะแล้วก็ใส่ปลายคลิปตัวสุดท้ายนะฮะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่ารอยต่อของกระเบื้องคลิกล็อกเนี่ยมันจะเนี๊ยบมากๆนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมีฝีมือหรือทักษะงานช่างมากมายนะครับก็สามารถติดตั้งได้โอเคครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดตั้งเองได้ง่ายมากๆถ้าเกิดถามว่าไอ้พื้นที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อหรือมันไม่เรียบนะครับมันรู้สึกยังไงนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นอันเนี้ยลอยอยู่นะครับซึ่งเชื่อว่าใช้งานไปสักพักนะครับก็จะแน่นแนบลงไปนะครับก็เวลาผมเดินนะครับถามว่ามีเสียงไหมก็ไม่มีนะครับเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีเสียงนะมันเริ่มแน่นแล้วก็ติดลงไปนะครับเหมือนเป็นพื้นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ต้องปรับพื้นเลยอ่ะมันสามารถปูได้เลยครับซึ่งทำให้การทำงานของเรานี่รวดเร็วมากๆนะครับผมใช้เวลาติดตั้งทั้งหมดตรงนี้นะครับแค่ประมาณ20กว่านาทีเท่านั้นเองเพื่อนๆครับคือระบบคลิกล็อกเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับเวลาที่เราวางกระเบื้องเนี่ยมันทำการจัดทรงกระเบื้องเองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งทำให้เราไม่ต้องไปคอยกังวลนะครับว่าเราจะวางกระเบื้องตรงเบี้ยวไหมหรือว่าทากาวไปแล้วจะต้องมาแกะไหมเพราะว่าพอเราติดคลิกล็อกเนี่ยมันมีปัญหานะครับเราสามารถแกะแล้วยกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขได้นะครับเรื่องการตัดแต่งต่างๆครับก็ง่ายมากนะครับเพราะว่าแค่ใช้คัตเตอร์กรีดแล้วก็หักนะครับส่วนมุมเล็กๆอย่างที่บอกไปนะครับก็ใช้ครีมช่วยสักหน่อยนึงก็จะง่ายมากขึ้นนะครับหรือถ้าใครจะใช้เลื่อยนะครับก็เลื่อยได้ง่ายมากๆครับใช้ได้เหมือนกันเลยนะจริงๆแล้วอย่างตรงขอบเนี่ยเราก็ควรเก็บด้วยบัวนะครับแต่ว่าพอดีผมยังไม่ได้ซื้อบัวมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอนาคตนะครับเราค่อยเอาบัวเอาขอบมาใส่นะครับงานก็จะเรียบร้อยมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เพื่อนๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับก็สั่งได้เลยครับจากเว็บน็อกๆนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสมัครสมาชิกแล้วก็ส่งได้เลยนะครับเขามีส่วนลดมากมายนะครับที่สำคัญคือถูกมากครับรวมถึงยังมีเฟอร์นิเจอร์และของอื่นๆนะครับในการตกแต่งบ้านที่เราสามารถเลือกซื้อหาได้ด้วยตัวเองนะครับแบบนี้สะดวกมากๆครับโดยเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้นะครับสามารถสั่งออนไลน์ได้จัดส่งถึงบ้านแน่นอนครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งครับไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับตอนนี้มี TikTok นะครับไปติดตามด้วยนะครับมีคลิปความรู้1นาทีลงทุกวันเลยนะครับรวมถึง DIY แล้วก็คลิปรีวิวต่างๆด้วยนะครับและในสัปดาห์หน้าครับกลับมา DIY ตู้ล้างจานของเรามาต่อนะครับว่าผมจะจบงานยังไงนะครับติดตามชมด้วยนะครับสัปดาห์ต่อไปวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเอาจริงนะถ้ารู้ว่ากระเบื้องยาง SPC เนี่ยมันราคาถูกแล้วมันใช้ง่ายขนาดนี้พื้นที่เคย DIY มาคงไม่ได้ทำหรอกใช้แบบนี้หมดทั้งบ้านแล้ว